เอาละค่ะช่วงนี้ได้เวลาวิเคราะห์ทองคำกันหน่อยนะคะจากจุดนี้ไปเนี่ยเดินหน้าไปสู่ทิศทางไหนมีกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงวันนี้ร่วมพูดคุยนะคะกับคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงอยู่กับเราสวัสดีค่ะคุณวิกิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะจับสัญญาณสถานการณ์ราคาทองคำกันหน่อยจริงๆถ้าเราลงทุนตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงแถวๆสงกรานต์นี้ก็ถือว่าได้รับผลตอบแทนการลงทุนนะคะทั้ง Gold Spot เองก็ดีหรือว่าทองคำในประเทศได้ดีพอสมควรทีเดียวคำถามคือจากจุดนี้ไปเนี่ยคาดการณ์ในระยะต่อไปมีมุมมองยังไงบ้างจากปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะทั้งภูมิรัฐศาสตร์เองทั้งปัจจัยพื้นฐานที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยคุณวิกิตมองปัจจัยทั้งหมดนี้ยังไงบ้างคะถ้าเราวิเคราะห์จากในตัวของเม็ดเงินลงทุนเนี่ยนะครับหรือว่าฟันโฟที่นักลงทุนเนี่ยแห่เข้ามาซื้อแล้วก็ไล่ราคาทองคำขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยมันมีอยู่เหตุผลเดียวนะครับก็คือแพนิคจากในเรื่องของตัวภัยสงครามนะซึ่งมันเริ่มราคาเนี่ยไต่ขึ้นมาจากระดับ 2,200 2,300 นะครับมันก็อยู่ในช่วงที่มันเริ่มมีความตึงเครียดกันในเรื่องของตัวตะวันออกกลางซึ่งในการที่อิหร่านเนี่ยเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งแรกในรอบ30ปีนะครับหลายคนก็คงจะเห็นกันละในช่วงสงกรานต์แล้วก็ไปตีความกันว่ามันอาจจะลุกลามบานปลายออกไปเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยกับการโจมตีโดยตรงนะครับนี่คือเหตุผลหลักๆเลยนะที่ทำให้นักลงทุนเม็ดเงินต่างๆเนี่ยแห่เข้ามาไล่ราคาทองคำให้มันทะยานขึ้นมาจนเกือบจะไปแตะเท้าประมาณสัก 2,470 เกือบจะ 2,500 เหรียญแต่ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะครับพอสถานการณ์มันดูจะไม่ได้มีพัฒนาการเพิ่มเติมนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลมีการโจมตีอิหร่านแต่ว่าอิหร่านก็ไม่ได้มีการตอบโต้อะไรนะครับมันดูเหมือนจะท่าทีจะสงบลงนะครับราคาทองคำระยะสั้นมันก็จึงมีการถูกขายทำกำไรเป็นเรื่องปกติและเช่นเดียวกันกับพวกราคาน้ำมันแล้วก็สินค้าพวกกับพันธุ์อื่นแต่ทีนี้ถ้าถามว่าไอ้ตัวทองคำเนี่ยมันจะรักษาฐานตรงนี้เอาไว้ได้ไหมนะครับก็คือถามประมาณสัก 2,300 กว่าๆตรงเนี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับไอเหตุปัจจัยที่ทำให้ราคามันถูกไล่ขึ้นมานี่แหละแต่ถ้าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยตัวภัยสงครามดูจะสงบไม่ได้มีอะไรเข้ามาเป็นการจุดประกายครั้งใหม่นะครับผมว่าราคาทองคำน่าจะต้องพักตัวเพราะว่าอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่จะมีผลกับเม็ดเงินลงทุนที่มีการไหลเข้าไหลออกในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ตัวสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเนี่ยก็คือทิศทางเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งรอบนี้นะครับตัวดอกเบี้ยเฟดเองตัวเงินเฟ้อของเฟดเองเนี่ยมันจริงๆมันควรจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับฐานนะเพราะว่าตัวของบอนด์ยิวอเมริกาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอาจจะเกิดภัยความเสี่ยงในเรื่องของตัวภาวะสงครามนะแล้วก็ตัวของเงินเฟ้ออเมริกาที่จะออกมาในสุดสัปดาห์เนี้ยที่เรียกว่าตัว PCE ถ้าเกิดยังเร่งตัวขึ้นนะครับแล้วบอนด์ยิวเนี่ยมันยังมีลักษณะของการยืนทรงตัวในระดับที่แข็งค่านะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ยังคงแข็งค่าขึ้นตามทิศทางของบอนด์ยิลด์แล้วก็เงินเฟ้อผมว่าทองคำมีโอกาสทำกำไรสูงแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าณระดับตรงนี้ต้องวัดใจกันแล้วนะครับว่าทองคำเนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยจากภัยสงครามนักลงทุนที่มีการแห่เข้ามาซื้อเนี่ยจะยังคงพักเงินเอาไว้ในไว้ในตลาดทองคำไหมนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วตลาดที่เป็นพวกสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคในอเมริกานะครับรวมถึงตลาดหุ้นเกิดใหม่โดนขายลงมาเยอะมากแล้วก็ลงมาหนักมากเหมือนหุ้นไทยฮะที่สัปดาห์เดียวลงมา 5-6% เลยทีเดียวมันอาจจะกลายเป็นโอกาสหรือเปล่านะครับที่พอเห็นตลาดพวกนี้มันลงมาเยอะเป็นเงินอาจจะต้องมีการเคลื่อนใหม่ทีนึงก็คืออาจจะขายทองคำไปพักอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงไหมพวกนี้ผมว่าเป็นปัจจัยที่จะต้องตามกันอันนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับภัยสงครามภัยสงครามนั่นแหละแต่ถ้าดูมันท่าทีจะสงบกองหนุนของอิสราเอลไม่ได้มีการขยับอะไรนั่นก็คือตัวของอเมริกานะครับแล้วก็ไม่อยากเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับทางอิหร่านเนี่ยผมว่าใช้เรื่องมาตรการคว่ำบาตรอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับทองคำมีโอกาสที่จะหยุดแล้วก็มีโอกาสพักตัวได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกเราก็ไม่รู้ฮะว่าภัยสงครามจะมีการเปิดฉากโจมตีกันเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะฟื้นๆเล่นแบบตรงนี้แบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนั่นก็คือแถว 2,300 เนี่ยเป็นจุดตัดสำคัญและเป็นจุดที่เขาเรียกว่าตั้งต้นในการไต่ระดับขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับจะหลุดลงมาเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่อาจจะต้องระวังสำหรับการถูกเทขายในตัวของทองคำเพราะอย่างที่อธิบายไปว่าเงินเฟ้ออเมริกามันยังขึ้นไม่หยุดแล้วก็ดอลลาร์ยังเป็นขาขึ้นดอลลาร์อินเด็กซ์ยังขึ้นแบบนี้จริงๆทองคำควรจะลงนะเพราะฉะนั้นผมว่าก็เป็นจุดที่จะต้องระวังครับถามว่าจะขึ้นไปได้ถึงตรงไหนเนี่ยถ้าเป็นทองคำในตลาดโลกผมว่า 2,500 นี่ก็เต็มที่ละสำหรับในรอบนี้นะครับก็อยากจะเป็นอยากจะให้เป็นจุดที่มาร์กเอาไว้หน่อยว่า
ถ้าเราพิจารณาจากริสแล้วก็รีวอร์ดแล้วเนี่ยมันเริ่มไม่คุ้มนะควรจะต้องทำกำไรในตัวทองคำเอาไว้บ้างครับครับหรือการลงทุนที่แนะนำสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้นะครับมันมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลากหลายส่วนด้วยกันข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐสัปดาห์นี้ก็หลายส่วนด้วยกันจะให้คำแนะนำยังไงดีครับก็แนะนำว่าในตัวทองคำช่วงนี้ควรจะอยู่ในโหมดของการเวทแอนด์ซีไม่จำเป็นที่จะต้องรีบไปไล่ราคาในจังหวะที่มันไหลลงมาแรงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ลงทุนมาตั้งแต่ต้นปีนะครับหรือว่ารอบนี้เนี่ยมีกำไรที่เกินกว่า 7% ขึ้นไปผมว่าควรจะต้องทำกำไรเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าการcollect ของตลาดหุ้นที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงอย่างที่บอกครับพอมัน collect ลงมาในระดับ 7-10% เนี่ยมันคือการบอกแล้วว่าเงินลงทุนเริ่มมีการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ตัวทองคำอาจจะโดนทำกำไรก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นๆคนที่มีกำไรอยู่เกิน 7% ขึ้นไปอยากจะแนะให้ทำกำไรนะครับแล้วก็มองจังหวะแล้วกันครับไม่ควรจะไล่ราคาสำหรับช่วงนี้ในตัวของทองคำอยู่ในโหมดแวนแอนซีดูน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้คุณวิกฤตขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นแหละค่ะคือทิศทางมุมมองสถานการณ์ราคาทองคำคุณวิกฤตเล่าให้ฟังได้เห็นภาพชัดเจนแต่ว่าคีย์เวิร์ดในรอบนี้เห็นจะเป็นเรื่องของภัยสงครามนะคะดูท่าทีแล้วถ้าสงบลงเนี่ยราคาทองมีโอกาสพักตัวแล้วก็ตัวเลขที่สำคัญที่เป็นระดับราคาวัดใจสำคัญคือ 2,300 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะถ้าหลุดระวังแรงเทขายออกมาเพราะว่าดูแล้วตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเงินเฟ้อก็ยังขึ้นอยู่ต่อเนื่องนะคะขึ้นไปได้เต็มที่ที่เท่าไหร่เนี่ยก็เห็นสัญญาณ 2,500 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นี่ก็ถือว่าอ่ะเต็มที่มากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่ากลยุทธ์ลงทุนทำอย่างไรก็เข้าสู่โหมด Wait and See นะคะไม่จำเป็นต้องรีบไปไล่ราคาลงทุนใครลงทุนมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้โหกำไรสักประมาณ107นี่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะคะก็แนะนำทำกำไรในช่วงนี้ไปก่อนสำหรับทิศทางราคาทองคำจากคุณวิกิตบัวหลวงค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ